ก่อนอื่นเลย NC ต้องขอขอบคุณคุณป่านก่อนนะครับคุณป่านดอนเมืองเพราะว่าคุณป่านเป็นคนแนะนำให้ NC ได้รู้จักคุณก๊อฟชุมพลเคลมนะครับที่สามโคกในโปรเจกต์แรกที่ NC ได้มีโอกาสทำงานให้คุณก๊อฟเนี่ยจะเป็นงานระบบโอเวอร์ฟลูสำหรับตู้ปลาน่าจะเป็นไซส์60นะครับกว้าง30แล้วก็สูง30นะครับตอนนั้นคุณก๊อฟเลี้ยงปลามังกรรวมเอาไว้5ตัวนะครับแล้วก็ไปสร้างความสะดวกสบายแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับทางคุณก๊อฟนะครับผ่านมาประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับไม่ถึง2เดือนดีเลย NC ได้รับการติดต่อจากคุณก๊อฟนะครับคุณก๊อฟบอกว่าพี่แนนผมได้ตู้ปลามาอีกชุดหนึ่งแล้วนะครับใบนี้แหละเป็นงานตู้จาก SP ตู้ปลานะครับเป็นตู้ไซส์ยาว72นิ้วแล้วก็กว้าง24นะครับสูงประมาณ18นิ้วเป็นกรองบนผมต้องการที่จะเลี้ยงปลามังกรเพิ่มเติมนะครับแต่ผมบอกพี่แนนเลยว่าผมไม่ได้ได้มาแค่2ใบผมได้มาอีก6ใบนะครับอย่างที่พี่แนนเห็นในวิดีโอคลิปตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นงานที่พี่แนนจะต้องเจอรอบนี้เนี่ยก็คือทั้งหมด2บวก6คือ8ใบนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นงาน8ใบเนี่ยพี่แนนจะใช้เวลาในการทำงานนานเท่าไหร่นะครับ NC ก็มีแจ้งคุณก๊อฟไปว่าอย่างน้อยคิดว่าน่าจะต้องประมาณ2วันนะครับแต่ว่าไปทีมเดียวพอนะครับจะได้ไม่อิลุงตุงนางกันเพราะถ้าเกิด NC ไปหลายๆทีมเนี่ยเกณฑ์จะแย่งกันทำนะครับฝั่งนี้น้ำดียังไม่เสร็จต้องมารอกันไปรอกันมาเสียเวลานะครับก็จัดไปทีมเดียวโดยให้ทีมศิลานะครับหัวหน้าเป็นผู้คุมทีมไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูงานวันแรกด้วยกันดีกว่ากันนะครับเพราะว่า NC บอกทีมว่าพี่แนนต้องการให้ทำชุด72 2ชั้นก่อนนะครับแล้วก็วางรากฐานสำหรับงานในวันต่อไปไว้ด้วยนะครับก็คือพูดง่ายว่าอย่างตู้72เนี่ยเราจะวางรากฐานในส่วนของน้ำทิ้งนะครับแล้วก็งานน้ำดีแล้วก็งานลมนะครับโดยงานนี้เราจะใช้เครื่องกรองน้ำตัวใหญ่ตัวเดียวก็คือ8คูณ44นะครับแต่ว่าจะใช้ไทม์เมอร์ทั้งหมดเนี่ย3ชุดชุดแรกจะจ่ายตู้72 2ชั้นใบนี้แหละนะครับส่วนชุดที่2เนี่ยจะจ่าย3ชั้นขาแรกนะครับแล้วก็ชุดที่3ก็จะจ่าย3ชั้นขาที่2นะครับส่วนปั๊มลมเนี่ยเราใช้ CP60 2ตัวนะครับตัวแรกก็จะใช้สำหรับตู้72 2ชั้นผ่านแอร์บาร์นะครับแต่ว่าอีก6ใบเราจะใช้เราจะไม่ได้ใช้เป็นแอร์บาร์นะครับเพราะว่ากำลังลมเนี่ยกลัวจะไม่พอก็จะมาใช้เป็นหัวทรายขนาดเล็กแทนนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าหัวทราย09นะครับอุปกรณ์ต่างๆNC จัดไปเพียงแค่ปั๊มน้ำเท่านั้นนะครับสำหรับงานวันแรกเนี่ยวัสดุกองนะครับหลอดไฟแปลงขัดกระจกนะครับแล้วก็ฮีเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยคุณก๊อฟเตรียมไว้นะครับเพราะว่าคุณก๊อฟก็มีความรู้เรื่องปลาสวยงามเพียงแต่ว่าในส่วนของงานระบบเนี่ยคือไม่ถนัดนะครับ NC ก็ยินดีจัดให้เราใช้เวลาวันแรกนะครับวันแรกเนี่ยประมาณ NC ส่งทีมไปที่9โมงออกนะครับไปถึงคุณก๊อฟก็10โมงนิดๆเริ่มงานเอาของลงไม่เกิน11โมงวันแรกเนี่ยได้รับการยืนยันว่าจบมาที่3ทุ่มนะครับ3ทุ่มคือแต่ละใบเนี่ยเราจะมีครบถ้วนเลยนะคือเวลาเรารับงานใหม่นะครับในส่วนของท่อเราจะรับผิดชอบทั้งหมดนะครับแม้ว่าจะเป็นงานของ SP ตู้ปลาเนี่ยแต่ว่าถ้าเราได้ทำงานร่วมกันแล้วท่อภายในอย่างที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่เนี่ยนะครับท่อปั๊มน้ำท่อไบพาสนะครับท่อน้ำลงจะเป็นความรับผิดชอบของ NC ทั้งหมดนะครับเราจะเดินแทนทาง SP ไปเลยนะครับเป็นอันรู้กันเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยคือพอเวลางานมันออกมาแล้วมันซ้ำซ้อนกันเราอาจจะต้องไปเดินใหม่นะครับเพื่อให้มันเป็นซิกเนเจอร์ของเราโดยตรงนะครับตู้เราจะแยกชัดเจนเลยว่าตู้เนี่ยเป็นของ SP นะครับส่วนงานระบบงานท่องานข้อต่อการเซตติ้งอุปกรณ์จะเป็นของเรา NC ทีมเซอร์วิสนะครับก็วันแรกส่งไปเริ่มประมาณสัก11โมงนะครับจบที่เวลาประมาณ3ทุ่มนะก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นวิดีโอคลิปตอนจบคุณก๊อฟเป็นคนละเอียดนะครับเห็นว่าเป็นคนใจดีมากๆดูแลปากท้องทีมงานนะครับอาหารเครื่องดื่มนี่ถือว่าเต็มที่ NC ก็ต้องขอบคุณคุณก๊อฟจากหัวใจเลยนะครับแต่ยืนยันเลยว่าคุณก๊อฟเป็นคนละเอียดมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะอยู่ในการกำกับการเฝ้าดูแลแต่ออกมาแล้วคุณก๊อฟแฮปปี้นะครับในโซนแรกวันแรกคุณก๊อฟแฮปปี้ NC ก็
ดีใจนะครับโอเควันแรกเราก็จบประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานพรุ่งนี้ด้วยกันนะครับมาแบบต่อเนื่องเลย2วันจบเดี๋ยวตามไปชมกันนะครับ NC เตรียมภาคคลิป2สวัสดีครับ